สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะฮะกับการรีวิวสินค้าจากเว็บ oktoom.com ช้อปปิ้งออนไลน์ของเรานะครับวันนี้ผมมากับตัวฮอตผมต้องบอกอย่างนี้เลยมีทั้งอินบ็อกซ์มีทั้งรีเควสต์มานะครับบอกว่าช่วยหาคีย์บอร์ดสั้นนะครับสำหรับคนที่สนใจอยากจะเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตเบื้องต้นมาหน่อยนะครับตัวนี้ผมบอกเลยว่าตอบโจทย์เพราะว่ามาแล้วนะครับเจ้าประจำเลยต้องบอกอย่างนี้นะครับเจ้าตัวนี้คือตัวไหนเจ้าตัวนี้คือ Signo นะครับรหัสของเขาคือ KB718 นะครับนี่คือรหัสของเขาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้าคีย์บอร์ดสั้นตัวนี้มันเจ๋งไหมแล้วมันเจ๋งยังไงนะครับใครที่อยากจะใช้คีย์บอร์ดสั้นๆหรือที่อยากจะแบบคีย์บอร์ดที่ต้องวางบนโต๊ะและใช้ถนัดมือตัวนี้นะครับตอบโจทย์แน่นอนเรามาดูกันด้านบนนะครับด้านหน้านะฮะตัวนี้บอกเลยว่าระบบเขาตามสเต็ปอยู่แล้วว่าตัวคีย์บอร์ดเนี่ยเป็นคีย์บอร์ดแมคคานิคอลนะครับซึ่งตัวนี้เป็นรูปแบบออปติคอลสวิตช์นะครับของ Signal ก็ใช้ของเขาอยู่แล้วนะครับซึ่งเจ๋งมากเพราะว่ารีสปอนส์ในการส่งสัญญาณตัวนี้อยู่ที่ 0.2 มิลลิเซคันด์ซึ่งไวสุดๆนะครับสำหรับตรงนี้นะฮะด้านล่างขวาตัวนี้สามารถคลิกได้ถึง100ล้านครั้งนะฮะถือว่าสูงมากๆคีย์บอร์ดสั้นแบบนี้แล้วคลิกได้100ล้านครั้งเลยไม่ธรรมดาจริงๆนะครับ No double click error นะครับถือว่าเทพอยู่ในระดับตรงนี้เพราะว่าเขาบอกมาเลยย้ำมาเลยบอกว่าตัวนี้ไม่มีการแบบปุ่มเบิ้ลแน่นอนนะครับในการใช้งานตรงนี้นะฮะฝั่งซ้ายตรงนี้ก็จะมีรายละเอียดส่วนอื่นๆบอกไม่ว่าจะเป็นไฟนะครับตัวนี้ไฟรูปแบบไฟเนี่ยเป็นมินิ RGB ไม่ใช่ RGB 100%นะครับต้องบอกตรงนี้ก่อนมินิ RGB ก็จะเป็นแถวละสีประมาณนั้นนะฮะต้องอธิบายทุกคนฟังเดี๋ยวจะไม่เข้าใจนะครับบวกกับโหมดต่างๆ backlight ตัวนี้มีถึง20โหมดนะครับตัวคีย์นะครับตัวนี้กดได้ร้อยล้านครั้งซึ่งก็บอกอยู่ฝั่งขวาตรงนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็มี12ฮอตคีย์มัลติมีเดียที่สามารถใช้งานได้นะฮะถือว่าครบครันมากๆตัดส่วนของนัมแพดออกไปเลยสำหรับตัวนี้นะครับถือว่าเจ๋งเลยพอสมควรนะฮะด้านหลังตัวนี้นะครับผมก็จะมีรายละเอียดคล้ายๆกันเนี่ยแหละบอกนะครับแล้วก็บอกพอลิงเดตตัวนี้อยู่ที่ 1,000 เฮิรตซ์นะครับสายรายละเอียดสายตัวนี้อยู่ที่ 1.5 เมตรซึ่งถือว่าสั้นอยู่นะครับไม่ได้ยาวจนเกินไปอยู่ในเกณฑ์ที่เกือบจะสั้นแล้วนะครับ 1.5 เมตรแล้วก็ตัวนี้น้ำหนักอยู่ที่670กรัมนะครับถือว่ามีน้ำหนักพอสมควรเลยนะเป็นคีย์บอร์ดสั้นแต่มีน้ำหนักนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้รู้กันว่ารายละเอียดวัสดุแล้วก็ดีไซน์ของมันเป็นยังไงนะครับผมว่าเราไปชมด้านในกันดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาไปชมกันเลยครับเรามาอยู่ในส่วนของด้านในกันแล้วนะครับสำหรับเจ้า KB718 นะครับนี่คือหน้าตาของมันนะครับและสิ่งที่เขามีมาให้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาเจาะรายละเอียดกันนะฮะตัวนี้นะครับส่วนแรกนะครับซ้ายล่างตรงนี้นะครับจะเป็นใบประกันสินค้าเก็บไว้ให้ดีด้วยสำหรับใครที่ได้ของไปนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นสำหรับการถอดคีย์แคปนะครับซึ่งตัวนี้มีมาให้ก็คือสามารถถอดสวิตช์ได้อีกด้วยสำหรับตัว Signal เขามีมาให้นะครับตัวนี้สมมุติใครอยากจะเอาสวิตช์ตัวอื่นมาใส่อะไรยังไงก็เลือกกันดีๆสำหรับตรงนี้นะครับบางตัวอาจจะไม่สามารถใช้งานได้แต่ตัวนี้ที่เป็น Optical Switch ของเขานะครับของทาง Signal ตัวนี้ใช้งานได้อย่างแน่นอนก็สามารถคีบแล้วก็เปลี่ยนสวิตช์ได้ทันทีนะครับสำหรับตัวนี้นะฮะเรามาดูส่วนของตัวคีย์บอร์ดกันแบบว่าตัวหลักดีกว่าว่าหน้าตามันเป็นยังไงนะฮะตัวคีย์บอร์ดนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยซึ่งผมบอกเลยว่ามันไปตอบโจทย์กับน้องๆหลายๆคนที่ทักเข้ามาหรืออินบ็อกซ์เข้ามาที่บอกว่ามีคีย์บอร์ดสั้นไหมครับบางทีผมอยากจะได้คีย์บอร์ดสั้นเพื่อเอามาใช้งานเพราะว่ากลุ่มนักกีฬาสปอร์ตเนี่ยเขาใช้งานแบบนี้กันเยอะมันกระทัดรัดมันใช้งานได้ดีเพราะว่าบางคนเนี่ยจะต้องวางลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งคีย์บอร์ดยาวมันทำไม่ได้นะครับมันยาวเกินไปเพราะมันมีนัมแพดนะครับแต่พอมันเป็นแบบสั้นนี้สบายเลยนะครับซิกโน่เขาก็เลยตอบโจทย์สร้างตัวนี้ขึ้นมานะครับเพราะว่ามีหลายๆคนรีเควสต์นี่แหละไม่ได้มีกันน้อยๆนะครับมีเยอะมากๆเลยสำหรับตรงนี้กระทัดรัดและหน้าตามันเนี่ยนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยคือทำยังไงก็ได้ให้กระทัดรัดที่สุดต้องบอกอย่างนี้นะฮะแต่คนที่ไม่ประทับใจก็จะเป็นคนที่ชอบใช้คีย์บอร์ดแบบเอาแนวคุ้มอะมีนัมแพดมีอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครเหมาะจะไปทำงานตัวนั้นอาจจะไม่ตอบโจทย์แต่ถ้าใครจะเล่นเกมตัวนี้ผมบอกเลยว่าตอบโจทย์มากๆนะครับถ้าจะเล่นเกมเพราะว่ามันครบครันจริงๆนะฮะสำหรับตัวนี้กระทัดรัดใช้งานได้สะดวกนะครับไม่จะคือวางบนโต๊ะก็ใช้งานได้สบายต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับตอบโจทย์กับคนกลุ่มนี้โดยเฉพาะต้องย้ำเลยนะครับจะประมาณนี้นะครับส่งหน้าตาด้านหลังนะครับก็จะปรับระดับได้หนึ่งระดับมีการลื่นให้นะครับล็อกสายได้อีกด้วยคือมันครบอ่ะพูดง่ายๆนะครับคือมันครบเลยนะครับสำหรับตัวนี้คือครบเลยสรีระนะครับตอบโจทย์ทุกอย่างสำหรับการใช้งานถ้าใครอยากจะเอาไปใช้งานแบบว่า
สายเกมโดยตรงพอตั้งแล้วนะครับลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนี่ยนะฮะพอเอามาตั้งวางบนโต๊ะจริงก็จะลักษณะประมาณนี้ซึ่งการใช้งานได้ไหมก็มั่นคงนะครับในการใช้งานสมมติใครที่จะถนัดแบบนี้หรือจะเอาแบบนี้ผมว่าไม่ถนัดนะเอาจริงๆควรจะเอาขาตั้งลงแบบนี้แล้วก็มันจะใช้งานได้ถนัดมากขึ้นนะครับสำหรับผมส่วนตัวเลยนะครับสำหรับตรงนี้นะฮะสายตัวนี้ก็เป็นสายเขาเรียกว่าอะไรเป็นสายถักนะครับแล้วก็ USB เป็น 2.0 นะครับเสียบแล้วก็ใช้งานได้เลยตามสเต็ปนะฮะแล้วตัวคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับบอกเลยว่ามีน้ำหนัก670กรัมตัวนี้มันหนักเพราะอะไรแน่นอนว่าฝาตัวนี้นะครับเป็นโลหะแบบบางนะครับเพื่อเอามาครอบไว้เพื่อให้คีย์บอร์ดมีความแข็งแรงทนทานนั่นเองนะครับในการใช้งานตรงนี้ก็ใครที่บ้านยังไม่มีสายดินหรืออะไรแบบนี้ก็ต้องหาพรมหรืออะไรอย่างนี้มารองพื้นด้วยอันนี้ผมบอกไว้ก่อนนะครับบางคนอาจจะกลัวมันดูดหรืออะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่คีย์บอร์ดที่เป็นโลหะแบบนี้จริงๆไม่ต้องถึงคีย์บอร์ดมันดูดตั้งแต่คอมแล้วนะครับผมคือเอามือไปจับคอมมันก็ดูดแล้วนึกออกใช่ไหมฉะนั้นต้องระมัดระวังนิดนึงสำหรับการใช้งานตรงนี้ใครที่บ้านไม่มีสายดินไม่มีการเชื่อมอะไรแบบนั้นนะครับเรื่องไฟเนี่ยอันตรายนิดนึงต้องระมัดระวังนะฮะตัวคีย์บอร์ดเป็นแมคคานิคอลซึ่งวันนี้ผมนำมาให้ดูถึง2แบบมีแบบเรสวิตแล้วก็แบบบลูสวิตก็คือเป็นของเขาเลยนะครับซิกโนออฟติคอลสวิตที่เป็นของเขาเลย2แบบเดี๋ยวเรามาดูส่วนของสวิตกันนี้ก่อนว่าการใช้งานแล้วก็เสียงของมันเนี่ยเป็นยังไงมาชมกันเลยครับเรามาอยู่ในส่วนของการเทสสวิตแล้วนะครับนี่คือส่วนของการเทสสวิตผมอยากจะบอกว่าผมนำมาให้ดูถึง2แบบที่วางขายในท้องตลาดเลยมีทั้งแบบบลูแบบบลูนี่จะเข้มเลยนะครับเข้มสุดๆแล้วก็เสียงดังตามสเต็ปของเขาแหละแล้วก็ตัวสีแดงเนี่ยนะครับเสียงก็จะเงียบตามสไตล์ซึ่งก็ไม่เงียบมากด้วยนะเอาจริงๆนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันแบบละเอียดกันว่าจะเป็นยังไงย้ำก่อนว่าตัวสวิตช์เนี่ยเจ๋งมากๆเพราะว่ามีระบบdouble injection no double injection นะครับก็คือไม่มีปุ่มเบิ้ลต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับการใช้งานเขาย้ำมาเลยว่าเฮ้ยเราจัดการเนี่ยนะฮะตัวสวิตช์ของเราเป็นแบบนี้ลักษณะประมาณนี้นะครับเป็นจุดเด่นของเขาทีนี้เรามาดูกันว่าเสียงจะเป็นยังไงนะครับเริ่มจากตัวสีแดงแล้วก็มาตัวสีน้ำเงินแล้วเราก็มาเทียบกันว่าเป็นยังไงมาฟังเลยครับมาฟังของฝั่งบูบ้างนะฮะเดี๋ยวเรามาเทียบกันนะครับว่าเสียงแตกต่างกันยังไงมาเทียบกันเลยครับจากที่ผมได้ลองเทสนะครับผมต้องบอกว่าทั้ง2ตัวมีความแตกต่างกันนะครับมีความแตกต่างกันทั้งเรื่องของฟิลแล้วก็มีเสียงถ้าทุกคนได้ฟังเสียงเมื่อกี้ที่ผมได้กดไปเพื่อเทียบให้ดูนะครับเสียงของตัวบลูเนี่ยนะครับไอเสียงแหลมๆที่เป็นแบบตับตับตับเนี่ยจะไม่มีเลยในส่วนของตัวเลสนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นแบบจังหวะเดียวกดลงไปเลยนะครับซึ่งมันมีเสียงแบบสนุกนิดหน่อยไหมมันมีนะฮะเนี่ยนะครับพอฟังดูมันมีนิดหน่อยแต่ตัวนี้นี่คือแบบว่าเพิ่มเสียงแหลมตัวนั้นขึ้นมาเพื่อใหคือนึกออกไหมว่าเวลาเราฟังเสียงพอมีเสียงแหลมแบบนี้มันจะมันกว่าเดิมนะครับพอใช้แบบรูมันจะมันกว่าเดิมแต่เลสตัวนี้ใช่ว่าจะเงียบแบบเงียบสนิทเลยนะครับไม่ใช่แบบนั้นเพราะว่ามันก็ไม่ใช่รับเบอร์โดมนึกออกไหมแต่มันก็เป็นสวิตช์แบบที่ว่ากดแล้วมันก็มีเสียงในระดับนึงอยู่นะครับนี่คือฟิลของทั้ง2ตัวนะครับทุกคนต้องลองแยกกันดูว่าชอบแบบไหนซึ่งถ้าเป็นผมก็ตัดสินใจยากพอสมควรอยู่เพราะว่ามันเจ๋งทั้ง2ตัวเลยนะครับเพราะเสียงก็มีบิดเสียงที่ต่างกันเพียงเล็กน้อยต้องบอกแบบนี้นะครับไม่ได้ต่างกันเยอะเลยแต่ตัวบูเนี่ยนะครับมีเสียงตั๊กขึ้นมาก็ทำให้รู้สึกว่าแบบว่าเอ้ยได้ฟิลมากกว่านิดนึงประมาณนั้นนะฮะเดี๋ยวส่วนต่อไปเราไปดูในส่วนของไฟแล้วก็มัลติมีเดียกันต่อดีกว่าว่าส่วนนั้นจะมีความสำคัญยังไงแล้วก็มีจุดเด่นอะไรบ้างไปทั้งหมดครับเรามาอยู่ในส่วนของโหมดไฟและมัลติมีเดียกันแล้วนะครับผมบอกเลยนะฮะตัวนี้ค่อนข้างที่จะโดดเด่นพอสมควรเลยในเรื่องของฟังก์ชันและโหมดนะครับเพราะว่าตัวนี้เขามีมาให้ฟูมากๆคีย์บอร์ดเล็กอะไรจะฟูขนาดนี้นะครับมี20โหมดด้วยกันบวกกับฟังก์ชันที่เป็นฟังก์ชันของค่าคัสตอมเนี่ยนะครับถึง9โหมดเป็นฟังก์ชันที่สามารถควบคุมแบบอิสระเลยเนี่ยมี3โหมดคัสตอมด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปเจาะรายละเอียดนะฮะทีนี้
้ตัวมัลติมีเดียนะครับต้องบอกว่าคีย์บอร์ดแบบนี้มีมัลติมีเดียให้ด้วยถือว่าครบไหมครบมากๆนะครับ F1 ถึง F12 วิธีกดฟังก์ชันแล้วก็ F1 ถึง F12 ใช้งานได้หมดเลยสำหรับตรงนี้นะครับตัวนี้อาจจะเป็นข้อด้อยนิดนึงคือเวลาเรากดมันจะไม่มีสัญญาณบอกอันนี้ผมต้องบอกไว้ก่อนไม่ว่าจะเป็นแคปล็อกหรือปุ่มอะไรก็ตามนะครับซึ่งมันเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่น่าจะมีแต่ผมว่ามันไม่มีมันก็นะครับนิดนึงแล้วก็มีอีกส่วนนึงจะเป็นส่วนของไฟตัวนี้บอกเลยว่าส่องเฉพาะแถวบนซึ่งแถวบนจริงๆนะครับผมต้องบอกเลยมันส่องแต่แถวบนจริงๆนะครับที่เป็นอักษรภาษาไทยตัวนี้มันส่องไม่ผ่านมองไม่เห็นเลยนะครับสำหรับตัวนี้แต่มันคือมันเห็นจางๆไม่ใช่ว่ามองไม่เห็นเลยนะครับมันเห็นจางๆแล้วด้านบนเนี่ยชัดแจ๋วรายละเอียดอาจจะเล็กๆน้อยๆตรงนี้ก็ลองตัดสินใจกันดูนะครับทีนี้เรามาอยู่ในส่วนของโหมดไฟนะครับโหมดไฟในการใช้งานนะครับตัวนี้ผมบอกไปแล้วว่ามีกี่โหมดอะไรยังนะครับในการควบคุมไฟโหมดต่างๆเนี่ยควบคุมได้20โหมดมันอยู่ตรงไหนกดฟังก์ชันแล้วก็เนี่ยครับมันจะมีตัวสกรีนบอกอยู่นะครับ L1 ก็คือไรท์นั่นเองนะครับตัวไฟตรงนี้นะครับจะแยกประมาณ 3-4 โหมดนะครับก็กดไปเลยนะครับเลือกเอาว่าชอบโหมดไหนเนี่ยประมาณนี้นะครับกดตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกได้เลยนะฮะซึ่งแต่ละโหมดตรงนี้มันจะซ้ํานะครับกดลงไปนี่มันจะไหลไปเลยเนี่ยเห็นมั้ยฮะจะประมาณนี้ก็แล้วแต่ว่าเราชอบแบบไหนอะไรยังไงนะครับแล้วก็เลื่อนมานะฮะนี่เนี่ยคนเลื่อนไปเลื่อนไปอะไรยังไงก็วางไปนะครับประมาณนี้นี่ประมาณนี้นี่คือส่วนของโหมดตรงนี้ที่เขามีมาให้นะครับเป็นค่ามาตรฐานแล้ว delete end แล้วก็ปุ่ม pen down ตรงนี้คืออะไรนะครับปุ่ม delete ตรงนี้สมมุติค่า custom ต้องบอกอย่างนี้เราเซตแล้วเนี่ยเราอยากจะ reset เรากดปุ่มนี้ได้เรากดฟังก์ชันแล้วก็ delete เดี๋ยวทำให้ดูอีกรอบนะครับ end ตัวนี้เอาไว้เปิดปิดไฟนะครับปิดได้เลยสมมุติปิดแบบอุ้ยแสบตาเว้ยกดปิดได้ทันทีไม่ต้องไปลดแสงอะไรให้ยุ่งยากนะครับแล้วก็ pen down ตัวนี้จะเป็นปุ่มสำหรับการ recording นะครับในส่วนของโหมด custom เดี๋ยวเราค่อยว่ากันตรงนั้นนะครับทีนี้เรามาดูส่วนของโหมด custom กันว่ามันเป็นอย่างไรนะครับในการกดโหมด custom นะครับ1 2 3ตัวนี้เลข1เลข2เลข3กดฟังก์ชันก่อนด้วยนะฮะ1 2 3ตัวนี้จะเป็นโหมดที่เราสามารถ control ได้เองนะครับในการ control แต่ถ้าเป็นโหมด4 5 6ปุ่มตรงนี้ไปถึงเลข9เลยนะครับเป็นค่า custom ที่เหมาะกับแนวเกมหรือว่าการใช้งานแบบอื่นๆที่ตัวคีย์บอร์ดเขามีมาให้เป็นคัสตอมที่แบบทำมาแล้วเปลี่ยนไปไม่ได้ทำมาแล้วอะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยนะฮะก็จะประมาณนี้แล้วก็1 2 3ตัวนี้มันจัดการยังไงมันควบคุมยังไงกดไปที่โปรไฟล์1ก่อนครับเนี่ยนะฮะทีนี้เราก็ตอนนี้มันอยู่ในโปรไฟล์1แล้วแล้วก็กดฟังก์ชันแล้วก็เนี่ยนะครับเพจดาวหนึ่งทีตอนนี้ก็คือมันจะเรคคอร์ดิ้งได้แล้วเนี่ยนะฮะบันทึกได้แล้วไม่มีสัญญาณอะไรบอกนะครับอันนี้อาจจะเป็นข้อด้อยนิดนึงต้องบอกก่อนแต่มันบันทึกได้จริงนะครับเนี่ยเราก็บันทึกไปที่เราต้องการนะครับประมาณนี้แล้วก็ปุ่มนี้ละกันนะให้สีเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็กดฟังก์ชันอีกรอบสมมุติไม่อยากได้ไฟฟังก์ชันก็กดออกประมาณนี้นะครับกดออกไปแล้วก็เพดานอีกรอบนึงนะครับก็จะได้แล้วนี่คือค่ามาตรฐานที่เราเซตไว้เห็นไหมครับกดฟังก์ชันแล้วก็เลข2นี่ยังไม่ได้บันทึกพอกดมาเลข1ก็ที่เราบันทึกไว้นะครับแล้ว delete ทำยังไงกดฟังก์ชันแล้วก็ delete 1ทีครับไฟจะกระพริบรอไปประมาณ4วิหรือ3วิประมาณนั้นนะครับเนี่ยปึ๊บกลับมาเป็นค่ามาตรฐานแล้วเรียบร้อยนะครับนี่ส่วนของโหมดไฟ20โหมดแล้วก็คัสตอมผมอธิบายไปแล้วทีนี้เรามาดูกันว่ามันคอนโทรลไฟส่วนอื่นได้ไหมการปรับทิศทางนั่นนี่มันสามารถควบคุมได้ไหมตัวไฟเนี่ยนะครับสัญญาณในการควบคุมเนี่ยเขาจะบอกอยู่นะครับตัวไฟว่ามันสุดแล้วประมาณไหนยังไม่สุดประมาณไหนโดยบอกที่สกอร์ล็อกนะครับเนี่ยสังเกตดูเห็นไหมไฟมันจะกระพริบนะครับแล้วก็ปุ่มแคปล็อกต่างๆเนี่ยมันจะกระพริบแล้วรู้สึกว่าตัวนี้นะครับมันไม่มีสัญญาณบอกแต่เอามาใส่ในส่วนของตรงนี้แทนเนี่ยสมมุติกดไปไฟจะดับเลยนะครับในการใช้งานคือไฟจะดับไปเลยไม่ต้องมีแบบตัวนี้มาใหมากความแบบที่เขาบอกเหมือนจะเป็นข้อด้อยแต่ก็มีข้อดีแฝงอยู่นะครับเนี่ยนะฮะกดคลิปล็อกออกไปสกอร์ล็อกมันไม่มีนี่หว่ามันไม่มีนี่หว่าแสดงว่าต้องกดมันถึงจะใช้งานได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็เนี่ยปุ่ม Windows ล็อกเหมือนกันเห็นไหมครับที่เขามีมาให้ก็เป็นเหมือนกันซึ่งมันเจ๋งมากๆเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าโหมดไฟปรับได้จริงหรือเปล่านะครับในการควบคุมตัวนี้นะฮะเอาแบบชัดๆเลยส่วนของตัวไฟตัวนี้เลเวลนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามันควบคุมได้ไหมนะครับสำหรับการควบคุมตัวนี้เรามาดูกันนะครับ1 2 3 4 5เนี่ยนะครับจะดับไปเลยแบบนี้นะครับถ้ารวมกับฟังก์ชันแรกที่แบบเต็มๆก็6นะครับปรับขึ้นไปเนี่ย1นับ1 2 3 4 5 6
รถไฟก็จะกระพริบนะครับมีบอกเฉพาะเวลาขึ้นนะครับขาลงไม่ได้บอกนะครับต้องบอกแบบนี้นะครับซึ่งเราก็ไม่จำเป็นต้องดูเลยเพราะมันมืดไปเลยนะครับเราก็จะรู้อยู่แล้วว่ามันดับไปแล้วนะฮะนี่คือส่วนฟังก์ชันไฟอื่นๆก็จะมีล็อกวินโดว์แล้วก็ล็อกคีย์บอร์ดสามารถทำได้ด้วยในคีย์บอร์ดตัวนี้มันฟูอะไรขนาดนี้ผมว่าน่าสนใจพอสมควรเลยนะทุกคนเรียบร้อยไปแล้วนะครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างนะครับบอกเลยสมการรอคอยจริงๆสำหรับหลายๆคนโอ้โหรอคอยกันมากแบบเมื่อไหร่จะมาคีย์บอร์ดสั้นช่วยหามารีวิวหน่อยคีย์บอร์ดสั้นเจ๋งๆสักตัวนึงนะครับเนี่ยใหม่ล่าสุดเลยนำมาให้ดูกันนะครับถึง2แบบ2สไตล์เลือกกันให้ดีนะครับคือสไตล์ไอ้ที่ว่าตัดน้ำแผ่นออกไปมันโดนใจกันทุกคนอยู่แล้วแหละที่ชอบคีย์บอร์ดสั้นนะครับต้องบอกแบบนี้นะฮะสั่งเข้ามาเยอะๆนะครับลิงก์สินค้าทุกอย่างอยู่ด้านล่างช่องทางการติดต่ออยู่ด้านล่างพร้อมราคาทุกอย่างแล้วสุดท้ายเหมือนเดิมลิงก์สินค้าเจ้าตัวนี้อยู่ด้านนี้ Subscribe ด้วยตรงนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมครับกิ้วคีย์บอร์ดกิ้ว